ปีนี้เป็นปีที่2แล้วน้องขวัญใจแฟนคลับทั้ง3โอ้โหดีใจครับดีใจสนุกครับจริงๆงานวันนี้เป็นงานที่แบบว่าง่ายๆสบายๆสนุกแล้วก็มีเกมมีกิจกรรมที่แบบว่าแฟนๆทุกคนก็แบบจะสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกไงบ้างที่แบบผ่านมาหลายปีแล้วอยู่ในวงการเนาะแฟนๆก็ยังคงแบบให้การต้อนรับเราดีคือหนูว่ามันเป็นแบบว่ากำลังใจที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะหนูว่าก็ขอบคุณแบบว่าแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณโอกาสดีๆที่เราได้แบบว่ามีละครดีๆเล่นด้วยก็ดีใจแทนนะแฟนฮะหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่คนที่มาอยู่ในห้องส่งเดียวนะจริงๆเรามีแฟนๆทั้งบ้านด้วยที่แบบว่าเขาก็ได้คอมเมนต์มาผ่านออนไลน์มาเพราะว่าทุกคนจะได้ชมกันใน tv3.com นะครับผมใช่ก็แบบว่าออนไลน์แบบสดๆเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็มีการประมูลด้วยมีประมูลรูปภาพแล้วก็มีประมูลเสื้อของไอ้ย่านะแล้วผมก็เป็นโฟโต้บุ๊กใช่ก็แบบว่าทุกคนก็มาร่วมทำบุญไปสร้างกุฏิให้กับพระนะครับผมโอ้โหของย่า 30,000 ขึ้นนะคะทั้งคณะทั้งรวมๆกันใช่ไปทำบุญที่ไหนเลยจริงๆบุญนี้ก็เป็นบุญที่ทางทีมงานช่อง3ใช่ได้ร่วมจัดกันขึ้นก็เอานำเงินทั้งหมดเนี่ยไปสมทบทุนในการสร้างกุฏินะครับให้กับพระเพราะว่าผมก็ได้เห็นรูปแล้วจริงๆเป็นกุฏิที่เก่ามากๆและเป็นไม้เก่าๆเลยอะไรเงี้ยดีครับเรามีในเว็บไซต์ด้วยค่ะที่สามารถไปประมูลกันต่อได้ใช่มีรูปวาดอีกที่ให้ประมูลกันต่อันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าจริงๆแล้วจะเป็นทางบุญงานบุญของช่องถ้ามีโอกาสเราคงจะได้ไปนะแต่ต้องดูคิวอีกทีนึงฮะบุญของ2คนเนี่ยยังไม่ทราบเลยกันครับว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่ได้มีแพลนพูดคุยกันบ้างไหมคะว่าจะอยากไปทำบุญกันที่ไหนบ้างสำหรับแพลนทำบุญนี้ยังไม่มีนะครับผมก็รอก่อนช่วงนี้ยุ่งด้วยฮะต่างคนถ่ายละครกันนะครับผมใช่ถูกโหวตจากชาวเน็ตนะว่าอยากจะให้เป็นคู่จิ้นนะคะเดี๋ยวที่แบบว่าซัมเมอร์นี้ถ่ายแบบคู่กันมากที่สุดถ่ายแบบคู่กันถ่ายได้ครับผมไม่ตินะฮะไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาช่วยว่ายน้ำคงปฏิเสธนะฮะคือโน้ตเลยใช่ไหมคะว่าแบบไม่ขอรับเซ็กซี่คู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือก็ผมนะฮะเก็บหุ่นดีๆแบบนี้ไว้มองตัวเองก่อนยังไงว่าไม่เฟิร์มหรือไงเฟิร์มครับเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มว่าเฟิร์มครับผมเฟิร์มไหมคะยายาผู้พี่เนี่ยผอมลงไปเยอะมากค่ะมากกำลังออกกำลังกายเยอะคือแล้วของยายาอยากให้โชว์หุ่นค่ะโอ้จริงๆก็แหมโอ้ยสงสารคนดูมากทำไมเดี๋ยวก่อนค่ะถ้าติดต่อช่วยน้ำนี่คงไม่มีครับผมคงรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยแหละครับผมก็ถ่ายแบบปกตินะใส่เสื้อผ้าสวยๆถ่ายน่ารักอะไรอย่างนี้ไปก่อนจะมีโอกาสบ้างไหมคะแบบจะได้เห็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังหรอครับพี่ยังครับเก็บแหนมตุ่มไว้ดีกว่าเห็นแล้วเด็กบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเฟิร์มหุ่นให้ได้เริ่มมาค่ะซิกแพคก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนนี้ก็ถ่ายละครไปด้วยแล้วเวลาไปฟิตเนสมันก็ค่อนข้างน้อยทีนี้พยายามเจ็ดเวลามาเข้าแบบว่าเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมอาหารแต่จริงๆที่กองเลี้ยงดีมากนะครับผมต้องโทษกองถ่ายละครจริงๆนะฮะที่อ้วนได้เนี่ยเพราะว่ากองละครล้วนนะครับทุกคนรักผมไงครับผมก็เลยให้ผมกินดีอยู่ดีครับอย่าย่ามีห้ามนะพี่ณเดชน์แบบกินเบาๆมั้งคะโอ้โหไม่ห้ามนะไม่มีค่ะไม่คือทุกคนแบบพูดเสียงเดียวกันหมดเลยค่ะว่าครั้งที่เห็นพี่อะไรกินคือเขากินทุกอย่างอร่อยหมดเลยไม่ว่าจะแบบว่าดื่มน้ำยังดูอร่อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นก็มีความสุขป้อนตลอดเนาะอย่างที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความดีที่บ้านด้วยใช่ก็ดีค่ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยค่ะรับปริญญาแค่ครั้งเดียวในชีวิตมันไม่ได้ไปนิมมอค่ะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปค่ะคือคนเยอะด้วยแล้วก็น่าจะสะดวกที่บ้านทำไปที่บ้านไปดีกว่าจะเป็นจับตามองก็ไม่นะไม่ครับคนอื่นก็ไปกันเยอะอันนี้เป็นแผนหลอกล่อให้พี่ณเดชน์ตายใจด้วยป่ะคะว่าจะไปที่มหาลัยไม่ไม่รู้ว่าจะมารู้อยู่แล้วค่ะเพราะที่ก็ไปหลายคนกันใช่แต่ที่บ้านก็ไปแบบยกเซนเลยไปทั้งครอบครัวใช่คุณพ่อเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการเรียนค่ะเพราะฉะนั้นแบบว่าเพื่อนคนไหนใครก็ตามที่แบบว่าแบบที่ย่ารู้จักรับปริญญาคุณพ่อไปหมดเลยค่ะใช่โดนจับตามองเป็นไงคะฮะโดนจับตามองอะไรอย่างงี้มาถึงบ้านเลยก็ไม่นะครับผมปกตินะเพราะว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นธรรมดาที่พ่อแม่หรือว่าจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเนาะแล้วก็จริงๆที่บ้านเนี่ยก็มีคนอื่นมาเยอะไม่ใช่แค่น้องหรอกนะที่ทุกคนจะได้เห็นอะไรเงี้ยในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยแต่คนก็มองว่ากระแส NY ช่วงนี้แบบค่อนข้างจริงค่อนข้างหวานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็เป็นงี้มาอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับผมนะฮะก็จริงช่วงนี้มันขยันอัพรูปผีเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
เออไม่นะฮะไม่นะฮะด้วยโอกาสด้วยป่ะคะเพราะว่าแบบรับปริญญาก็ครั้งเดียวใช่ก็เลยอาจจะเห็นรูปเยอะหน่อยวาเลนไทน์ก็ครั้งเดียวเหรอคะก็เรื่อยๆตามสไตล์อยู่แล้วค่ะว่าเมื่อไหร่ก็เจอกันอ่านอร่อยดีค่ะจริงครับลูกโป่งของพี่ณเดชน์ยังไงคะยาย่าลอยมาเองครับปิ้วปิ้วเซอร์ไพรส์มั้ยคะยาย่าหนูเหรอคะโป่งก็น่ารักดีค่ะไม่มีอะไรครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะฮะก็จริงๆแต่ทานข้าวก็ทานข้าวปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เกิดขึ้นแบบบ่อยๆทุกคนคงเห็นแต่มันอาจจะแบบตรงกับวันหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นสิ่งทุกคนคิดช่วงนี้เราอัพรูปบ่อยๆเพราะว่าเราสยบข่าวที่แบบว่ามีแฟนคลับคู่จิ้น NY เปรียบเทียบกับคู่จิ้นของหมากคิมบอกว่าแฟนคลับฝั่งนู้นเขาเยอะกว่าไม่นะเพื่อนกันอยู่แล้วนะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือด้วยโอกาสที่จะลงรูปกันมากกว่าค่ะก็อย่างที่บอกค่ะมันมีสถานการณ์ที่ยังไงก็ต้องช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดดันไหมคะเพราะว่าแบบหลายๆคนแบบก็จับตามองคู่จิ้น NY ด้วยแบบว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็หนูว่าก็ชินกันเนาะเพราะว่าจริงๆมันก็แบบว่าคนให้กำลังใจมานานแล้วเล่นละครด้วยกันเจออะไรหลายอย่างมาด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้งข่าวดีทั้งข่าวไม่ดีนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็มันก็มีอะไรให้แก้ให้พูดได้ตลอดเวลานะครับผมเป็นเรื่องที่ธรรมดาเรื่องที่ชินไปแล้วนะฮะเราก็ไม่ได้ปิดอะไรนะเราก็ทำตัวปกติมาตลอดเวลานะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะใช่ค่ะชอบคนพิเศษนะฮะคนพิเศษอ๋อคนพิเศษนะพี่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นใช่ค่ะพิเศษ50พี่ก็เห็นว่าผมเจอใครบ้างเนาะผมก็แบบว่าทำงานก็ทำงานกับน้องส่วนมากนะครับผมงานโฆษณาก็เจอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาที่จะสนิทกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วพิเศษไหมคะฮะพิเศษไหมคะเป็นเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่พิเศษที่สุดครับผมครับอันนี้จริงใช่ไหมไม่ได้ชดใช่ไหมไม่ได้มาจีนอะไรให้ดูกันหรอกครับแล้วก็เป็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นแล้วเราสบายใจนั่นครับผมทำให้ดีที่สุดไม่ได้เดือดร้อนใครเลยนะครับต้องโชว์หวานออกสื่อเพิ่มขึ้นไหมคะไม่โชว์หรอกครับผมไม่ได้โชว์ไม่ได้ตั้งใจโชว์หวานไม่ได้อะไรแล้วครับผมใช่ตามปกติของสไตล์ย่ากับณเดชน์ก็เป็นแบบไหนตั้งแต่วันแรกก็เป็นแบบนั้นถึงวันนี้ค่ะเท่าเดิมฮะคนในครอบครัวโอ้ยังครับยังคนในครอบครัวนี่ก็คือโอ้ยไปขั้นนั้นยังครับยังมาแม่ป้าอยู่ครับยังอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นไหมคะครับผมอยู่ด้วยกับย่าจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันหรือว่าเราคุยกันหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ให้กำลังใจกันตลอดถามถ่ายว่าเป็นยังไงเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่คือเป็นห่วงเป็นคู่จิ้นขวัญใจจะเป็นคู่จิ้นปากแข็งอะไรเงี้ยไม่ยอมรับสถานะอะไรเงี้ยมั้ยไม่ค่ะก็อย่างลองกัดดูสิครับนิ่มนะฮะพี่ณเดชน์คือคนพิเศษของเราเลยมั้ยคะก็อย่างที่บอกอะค่ะก็เป็นแบบว่ากัลยาณมิตรที่ดีมากๆคนพิเศษในที่เนี้ยมันมีหลายความหมายนะครับใช่ค่ะคุณจะใช้ความหมายแบบไหนแค่นั้นเองฮะทุกคนเป็นคนพิเศษได้หมดครับเพื่อนก็คนพิเศษนะครับโทษทีครับยาได้ใช่ค่ะก็เป็นหนูร่วมงานกับคนน้อยค่ะส่วนน้อยเพราะฉะนั้นทุกคนที่หนูร่วมงานด้วยเพื่อนสนิทของหนูทุกคนก็อย่างที่เห็นกันค่ะก็แก๊งร่วมของเราก็เป็นคนที่สนิททุกคนคนที่เป็นใครจะดีกับคนไม่แน่ครับต้องรอดูก่อนว่าทางช่องจะว่ายังไงครับผมเข้ามาหรือยังคะยังครับ